หลังจากที่เราทำฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมสดไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้นะครับไว้ในขวดเดียวกันเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการใช้งานอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นนมสดนะครับแนะนำให้เป็นนมวัวนะครับเพราะว่าโปรตีนจากนมวัวจะมีกรดอะมิโนนะครับที่สมบูรณ์กว่าโปรตีนที่ได้จากนมจากพืชนะครับหรือว่านมจากถั่วเหลืองก็แนะนำให้เป็นนมวัวนะครับไข่ไก่นะครับทีนี้ผมจะใช้5ฟองครับเพราะ5ฟองจะขนาดพอดีกับนมที่ผมมีอยู่นะครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็นมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวจะมีกรดแลคติกที่มีประโยชน์ต่อพืชนะครับก็ช่วยย่อยสลายดูดซับแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะครับแล้วก็ทำให้ช่วยย่อยสลายดูดซับแร่ธาตุให้ยึดเกาะกับเม็ดดินครับได้นานยิ่งขึ้นใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนโต๊ะเราก็จะเทน้ำตาลทรายนะครับลงไป2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่นมเปรี้ยวนะครับไปครึ่งขวดจากนั้นก็ปิดฝาครับแล้วก็เขย่าให้น้ำตาลทรายละลายนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของฮอร์โมนไข่กันต่อไปก็จะเป็นไข่นะครับเปลือกไข่อย่าทิ้งนะครับเราสามารถเอาไปใส่ต้นไม้ได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝาแล้วก็ขยับไข่ให้เข้ากันพอไข่เราเขย่าไข่ให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยนมเปรี้ยวนะครับนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าให้น้ำตาลละลายนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเฮมาใส่รวมกันนะครับนั้นเราก็ปิดฝาครับแล้วก็เขย่าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมสดที่เราเพิ่งทำเสร็จนะครับไปไว้ในร่มนะครับห้ามตากแดดนะครับแล้วก็ในทุกวันนะครับเราก็จะมาทำการเขย่าขวดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการย่อยสลายที่ดีนะครับทำแบบนี้นะครับ3วันนะครับเราถึงจะสามารถจะนำมาใช้ได้นะครับที่ใช้ก็เหมือนกันนะครับก็คือ 10cc ต่อน้ํา1ลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับแนะนำให้ฉีดพ่นในช่วงเช้านะครับช่วงเวลา 5:00 ถึง 8:00 นเช้านะฮะจะเป็นช่วงเวลาที่ปากใบพืชเราเปิดนะครับพร้อมที่จะรับสารอาหารนะครับ